แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักข่าวคนนี้มีความคลั่งไคล้และหลงใหลกับตัวเอกที่นำเรื่องมากกว่าที่อาจารย์อิโต้ตั้งใจเอาไว้ตอนที่แกเขียนเรื่องนี้ตัวละครที่แกเขียนน่ะมันเคลื่อนไหวไปตามอำเภอใจตัวเองได้จริงๆเว้ยคุณโจ้สครับผมเองนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือคอลเลกชันใหม่ของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปที่ว่าผมไปงานหนังสือมาก็จะเห็นนะครับว่าผมซื้อเล่มนี้มาพี่มีนาซื้อให้นะครับ350 บาทชื่อเรื่องซีรีส์ว่าเซนเซอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปผมที่ว่าไปงานมหกรรมหนังสือมาไปดูได้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ตัวไอด้านขวาบนนี้นะครับไปคลิกดูได้นะครับสนุกผมบอกเลยสนุกจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปงานหนังสือรีบไปนะครับเพราะว่าณวันที่ผมถ่ายนี้เป็นวันที่8วันที่8ตุลานะครับซึ่งงานหนังสือมันจะจัดถึงวันที่11ตุลานะครับยังพอมีเวลาอยู่รีบไปนะเชื่อผมรีบไปงานนี้คุ้มจริงๆตัวนี้เป็นหนังสือซีรีส์ใหม่ของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับชื่อเรื่องว่าเซนเซอร์ผมอ่านจบไปแล้วคือต้องบอกก่อนว่ารีวิวสั้นๆนะเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะไม่สปอยนะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาภายในผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันคลีนมากคลีนในความหมายของผมก็คือมันดูอ่านง่ายมากนะครับเทคในนี้มีพอสมควรไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปผมรู้สึกว่าหลายๆหน้าของในเล่มเซนเซอร์เนี่ยมันเน้นในเรื่องของอาร์ตเวิร์คที่แบบเต็มหน้าเยอะมีเยอะมากนะครับเล่มนี้จริงๆถ้าเกิดใช้เวลาอ่านจริงๆผมคิดว่าประมาณไม่เกินชั่วโมงของชั่วโมงผมก็อ่านจบแหละนะแต่จริงๆผมอ่านประมาณ2 วันคือผมอ่านแล้วก็หยุดอ่านแล้วก็หยุดนะผมเป็นนิสัยอย่างนี้คือเวลาอ่านหนังสือชอบอ่านแล้วก็หยุดอ่านแล้วก็หยุดนะครับไม่ชอบอ่านแบบรวดเดียวจบคือถ้าเกิดใครตั้งใจอ่านจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าแป๊บเดียวอ่านเคลียร์จบทีนี้ให้ดูอันนี้เป็นบ็อกเซตนะครับผมรู้สึกว่าบ็อกเซตสวยมาก250นะครับได้ทั้งบ็อกนะนี่คือตัวเล่มสวยไหมนี่คือตัวเอกนำเรื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่แต่งใหม่เนื้อเรื่องที่อยู่ในนี้จะไม่เคยถูกตีพิมพ์ในคลังสยองจะไม่มีอยู่ในคลังสยองนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องอันเนี้ยถูกแต่งใหม่ทั้งหมดภายในเล่มนี้จะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันนะครับมี7ตอนเป็นเนื้อเรื่องดําเนินแบบเส้นตรงยาวๆนะครับคืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันต่อกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนะครับนี่ปกนอกก็เป็นฟูอาร์ตยาวๆนี่นะครับลิขสิทธิ์ตัวนี้เป็นของลักพิมพ์นะครับดูที่ตัวปกหนังสือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นพิมพ์สีทองตัดกับสีขาวผมว่าสวยนะอันนี้ด้านหน้าสวยอยู่สวยอยู่แต่ผมติดอยู่เรื่องนึงผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นก็คือตัวเล่มอะครับตัวด้านปกหน้าแรกอะเห็นปะคือเขาไม่ใช่เย็บเขาติดกาวกับปกหน้าไปเลยเว้ยซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยคือไม่ใช่ว่ามันกาวมันหลุดเลยนะเนี่ยเห็นปะคือเขาตั้งใจเว้ยเนี่ยเขาตั้งใจติดตรงเนี้ยคือผมคิดว่าเขามีความต้องการเพื่อจะให้สองหน้ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าหน้าปกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันไม่สามารถพิมพ์ให้มันเป็นลายแบบสองหน้าอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำเป็นกระดาษปกติแต่ว่าติดเข้ากับหน้าปกอย่างนี้ไปเลยตัดปัญหาผมคิดว่าเป็นอย่างนี้นะความคิดส่วนตัวของผมแต่ปัญหาก็คือเวลามันติดแค่นี้คุณผู้ชมเห็นปะมันติดแค่ตรงส่วนปลายเนี้ยแล้วตรงนี้มันยังโบอยู่อะแล้วเวลาพอเรามาอ่านไปเรื่อยมันจะมีช่วงที่แบบเห็นปะคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยคือเวลาอ่านไปเรื่อยอะมันจะมีแบบเหมือนช่องว่างของอากาศมันทำให้เล่มหน้าปกมันเป็นแบบนี้เว้ยมันงอซึ่งสำหรับคนที่แบบถนอมหนังสือรักหนังสือแบบผมอะรู้สึกค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่ที่รักพิมพ์แบบนี้ไม่รู้ว่าต้นฉบับของญี่ปุ่นเล่มเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับส่วนตัวเล่มข้างในนะครับก็เป็นแบบนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะไม่สปอยนะโอเคนะลายเส้นพิมพ์หมึกโอเคครับก็เป็นมาตรฐานนะครับพิมพ์หมึกสวยถ้าให้ดูเร็วคงชมจะเห็นว่ามันจะมีหน้าที่แบบเป็นฟูลอาร์ตเยอะมากเยอะมากๆจริงๆมันจะมีหน้าหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันสวยๆเดี๋ยวนะแบบนึงอะไรแบบนี้นะครับคือแบบเล่มนี้เน้นความเป็นฟูลอาร์ตเยอะมากคือแบบเน้นภาพอะเล่าเรื่องด้วยภาพซึ่งผมยอมรับนะว่าผมเป็นคนที่อ่านผลงานของอาจารย์อิโต้มาเยอะพอสมควรไม่บอกละกันว่าอ่านหมดครบทุกเรื่องไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอ่านมาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งยอมรับเลยว่าเรื่องนี้พอผมอ่านแล้วว่าเรื่องเซนเซอร์อะมันให้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งกับผลงานของอาจารย์อิโต้นะเพราะว่าปกติที่ผมอ่านของอาจารย์อิโต้อะมันจะให้ความรู้สึกแบบมิสทรีน่ากลัวพิศวงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องเซนเซอร์เนี่ยผมยอมรับนะว่าผมอ่านไปเนื้อเรื่องของตอนแรกอ่านแล้วรู้สึกแบบรู้สึกมีพลัง
บอกไม่ถูกคือในเรื่องเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกถึงความพิศวงความเป็นเอกลักษณ์ของชานิโต้เรื่องที่แบบมันไม่สามารถอธิบายทำวิทยาศาสตร์ได้มันมีนะในเรื่องของเซนเซอร์นะครับเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องจักรวาลเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาปนบ้างนะครับซึ่งผมยอมรับแล้วว่าเรื่องเนี้ยผมเอาขึ้นหิ้งเป็นมาสเตอร์พีซอีกเรื่องนึงของชานิโต้จริงๆนะอันดับ1ยกให้ก้นหอยมรณะอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับ3 The Best ของชานิโต้รองจากก้นหอยมรณะกับปลามรณะจริงๆเรื่องเนี้ย The Best ใครที่ยังไม่มีนะครับไปจัดจริงๆ350ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันแรงมั้ยเรทมันแรงมั้ยผมก็บอกว่ามันเป็นเรทที่แรงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแลกกับผลงานกับความสวยที่คุณจะได้แล้วผมรับประกันว่าคุ้มจริงๆนะครับใครยังไม่ได้หาซื้อหรืออยากได้ไปดูได้ในงานหนังสือนะครับที่อิมแพคเมืองทองมีถึง11ตุลานะฮะไปดูได้อ่ะให้ดูอีกทีเร็วๆนะนี่เห็นมั้ยมันจะมีหน้าที่เป็นแบบฟูลอาร์ตเยอะมากแบบนี้ในเรื่องต่อกันนะครับทั้งหมดนี้ในเรื่องต่อกันถ้าใครอยากให้ผมหยิบไปทำเปิดครั้งสยองคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะถ้าเกิดผมทำเรื่องนี้เป็นเปิดครั้งสยองอ่ะมันน่าจะต้องทำเป็นคลิปยาวๆนะครับแล้วก็คงทำให้จบซีรีส์ไปเลยอ่ะอาจจะต้องทำประมาณสัก7คลิปถึงจะจบนะฮะโอเครีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนื้อหาหลังจากนี้จะเป็นการพูดคุยสำหรับคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่อ่านเล่มนี้คุณโดนสปอยนะโอเคไหมคุณจะโดนสปอยนะโอเคนะครับผมเตือนแล้วนะฮะคือพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้เข้าไปเว้ยเอาจริงๆมันด้วยความที่ว่าเขาหยิบยกเรื่องความแบบเขาจะมีคำพูดนี้มาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องตัวตนจุดเริ่มต้นของจักรวาลน่ะผมไม่มั่นใจว่ามีเยอะขนาดไหนว่าผมอ่านแล้วผมเจอคำนี้เยอะมากซึ่งมันมีวันนึงเว้ยที่ผมอ่านเล่มนี้เข้าไปแล้วผมนอนผมแม่งฝันว่าผมอยู่ในจักรวาลเลยด้วยและมีช่วงนึงที่มันอ่านเล่มเนี้ยเรื่องเซนเซอร์เข้าไปมันมีช่วงนึงที่เหมือนแบบสมองผมประมวลผลไม่ทันเหมือนมันได้รับข้อมูลอะไรมาเยอะมากๆเยอะมากเกินจนที่แบบสมองผมมันรวนอ่ะบอกตรงๆว่าผมไม่เคยอ่านการ์ตูนเล่มไหนเลยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเอาจริงๆนะคือคอนเซ็ปต์ผมว่าโอเคนะอาจจะไม่มาสเตอร์พีซเท่ากับก้นหอยวานะก้นหอยวานะยกให้มาสเตอร์พีซจริงๆยกให้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยเล่มนี้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าควรค่ากับการซื้อมาอ่านมาเก็บไหมผมคิดว่าควรค่านะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมอ่านไปแล้วแบบผมรู้สึกแบบไอ้เหี้ยขนลุกจริงๆอ่านแล้วรู้สึกขนลุกมันจะมีหน้าหลังครับก็คือช่วงที่อาจารย์นิโต้อ่ะมันเป็นช่วงคำลงท้ายนะครับมันจะเป็นเหมือนบทความที่บก.หรือว่าคนเขียนผู้แต่งหนังสือมาพูดคุยถึงความรู้สึกของตนเองกับเรื่องนี้ว่าเขารู้สึกไงซึ่งมันจะมีช่วงนึงที่อาจารย์นิโต้เขียนไว้เว้ยแล้วพอผมอ่านอ่ะผมไม่รู้สึกขนลุกแบบแปลกๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอาจารย์นิโต้บอกว่าอาจารย์นิโต้ได้ใส่ตัวละครที่เป็นนักข่าวเข้ามาในเรื่องเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินเรื่องหรือว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือนักข่าวคนนี้ในเรื่องอ่ะมีความคลั่งไคล้และหลงใหลกับตัวเอกที่นำเรื่องมากกว่าที่อาจารย์อิโต้ตั้งใจเอาไว้แทนที่นักข่าวคนนั้นจะไปให้ความสนใจกับเรื่องประหลาดที่เขาเจอในแต่ละตอนแทนกลับกลายเป็นว่าตัวนักข่าวคนนี้ครับเขากลับเดินทางตามรอยของตัวนางเอกที่เดินเรื่องแทนเฉยเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เองเนี่ยรู้สึกว่าเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่าเวลาที่เขาเขียนการ์ตูนเรื่องราวต่างๆเนี่ยตัวละครจะเริ่มเคลื่อนไหวไปเองตามอำเภอใจเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่เข้าใจคำพูดหรอกว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนที่แกเขียนเรื่องนี้ตัวละครที่แกเขียนน่ะมันเคลื่อนไหวไปตามอำเภอใจตัวเองได้จริงๆเว้ยคุณไม่รู้อ่ะคือผมอ่านเนื้อผมขนลุกนะเหมือนอาจารย์จะบอกประมาณว่าคือแกจะต้องเป็นคนที่กำหนดแล้วก็ควบคุมตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องไม่ใช่เหรอแต่พอแกเขียนไปอ่ะเหมือนกับว่ามันไหลไปเองตัวละครอ่ะมันดำเนินตามความรู้สึกของตัวมันเองโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกคร่าวๆคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อนะครับลองไปหาซื้อกันได้นะฮะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำเปิดครั้งสยองเรื่องเซนเซอร์นี้ก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ดีได้นะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ